ดูกรอาอนนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสี่ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการก่อน สติปัฏฐานสี่เป็นไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ความเร่าร้อนมีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหูแห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อเธอปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมระงับเธอมีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุข เมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้เราจะคุมจิตไว้เธอคุมจิตไว้ไวและไม่ตรึกไม่ตรอง ย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขดังนี้อีกประการหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ความเร่าร้อนมีเวทนาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหู่แห่งจิต เกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ปราโมทย่อมเกิดเมื่อเธอปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมระงับเธอมีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น เธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้เราจะคุมจิตไว้เมื่อเธอคุมจิตไว้และไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร์มีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขดังนี้อีกประการหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ความเร่าร้อนมีจิตเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดี ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อเธอปราโมทีติย่อมเกิด เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมระงับเธอมีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้ว บัดนี้เราจะคุมจิตไว้เธอคุมจิตไว้และไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขดังนี้ อีกประการหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ความเร่าร้อนมีธรรมเป็นอารมณ์ เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหูแห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิต อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อเธอปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมระงับเธอมีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อเธอมีสุข จิตย่อมตั้งมั่นเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้เราจะคุมจิตไว้เมื่อเธอคุมจิตไว้และไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่า เราไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณมีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขดังนี้ดูกระอานนภาวนาย่อมมีเพราะตั้งจิตไว้ด้วยประการชนนี้แหลดูกระอานน ก็ภาวนาย่อมมีเพราะไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอกอย่างไรภิกษุมิได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกย่อมรู้ชัดว่าจิตอันเราม่ได้ตั้งไว้ในภายนอกในลำดับนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าจิตของเราไม่ได้ฟุ้งซ่านไปข้างหลังและข้างหน้า พ้นแล้วมิได้ตั้งอยู่ก็แลในการนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าเราย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเป็นผู้มีความสุขดังนี้ เราย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเป็นผู้มีความสุขเราย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเป็นผู้มีความสุข เราย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเป็นผู้มีความสุขดังนี้ภาวนาย่อมมีเพราะมีได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกอย่างนี้แหลดูกระอานน์ ภาวนาย่อมมีเพราะตั้งจิตไว้เราแสดงแล้วภาวนาย่อมมีเพราะไม่ได้ตั้งจิตไว้เราก็แสดงแล้วด้วยประการชนี้แหลดูกระอานนกิตอันใดอันศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์ผู้อนุเคราะห มุ่งความอนุเคราะห์จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเรากระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายอานนนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลัง นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลาย